วัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกับผมปืน TH คลิปนี้เป็นเกม Grand Blue Fantasy จะพามาแนะนำตัวละครรวมถึงแนะนำการเล่นตัวละครเซต้านะครับเป็นหอกนะเป็นหอกธาตุไฟครับจะเป็นตัวละครที่เราสามารถเลือกได้เลยนะแต่ว่าเพียงแต่ว่าจะเลือกมาเล่นตั้งแต่เนิ่นๆเลยหรือว่าจะไปเลือกในทีหลังก็ได้นะครับจะเป็นการสอนการเล่นการคอมโบนะส่วนการอัพอะไรพวกนี้เนี่ยสุดท้ายเราอัพเหมือนกันหมดอยู่แล้วเราอัพเต็มไล่ๆมานะครับเข้าสู่หมวดแพ็กทิสนะแล้วก็มาดูคาแรคเตอร์อันนี้ครับคอมมานด์ลิสต์ก่อนเลยพอเข้ามาเนี่ยตรงเนี้ยหลักๆนะครับหลักๆอันนี้ก็จะเป็นจอยของ Xbox มันจะเป็นงี้นะถ้าเกิดว่าเป็นพวกแบบPlayStation 4 5ก็จะอีกแบบนึงนะครับแต่ว่ามันก็เหมือนกันแหละพวกสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมอะไรพวกนี้นะหลักๆของตัวละครตัวนี้คือการโจมตีแบบโฉบครับก็คือลอยตัวขึ้นไปแล้วก็เอาหอกลงมากระแทกลอยตัวขึ้นไปเอาหอกลงมากระแทกคอมมาเหล่านี้ดูจากข้อมูลนะครับคอมโบ A คอมโบ A เป็นคอมโบในการที่จะทำให้เราลอยตัวขึ้นไปเห็นลูกศรสีเวลา x ตัวที่4ใช่ไหมครับมันจะมีลูกศรขึ้นอ่ะนั่นน่ะความหมายของเซต้านะคือแต่ละตัวจะไม่เหมือนกันบางตัวเก็บเกียรติความหมายของเซต้าคือว่าถ้าเราจบด้วยท่านี้หมายถึงว่าเราจะลอยตัวขึ้นไปครับเมื่อเราลอยตัวเขาเรียกว่าไฮจัมป์คือถ้าเซต้าจัมป์เนี่ยมันจะไม่สามารถทำอะไรได้นอกจากตีนะครับแต่มันจะมีการไฮจัมป์ของเขามันจะมีไฮจัมป์ซึ่งมันจะเป็นเอฟเฟกต์พิเศษของตัวละครนี่เลยเมื่อไฮจัมป์เมื่อไหร่แล้วเรากด X นะครับมันจะทิ่มลงมานั่นก็จะเป็นการโจมตีที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวละครตัวนี้คอมโบ A นี่คือX 3ที X ที่4จะลอยตัวครับพอลอยตัวปั๊บเราก็เข้าคอมโบได้ลูปคอมโบเนี่ยเขาจะเขียนเลยว่า after high jump หลังจาก high jump กด X ครับแล้วมันจะพุ่งโฉบลงมาแต่ถ้า perfect นะครับมันจะ X ลอยขึ้นไปแล้วให้เรา X ต่อเนี่ยแล้วมันจะเป็นบูลูปไม่รู้จบนะคอมโบที่3เป็น finish combo ครับ finish combo ก็คือว่าหลังจาก high jump เนี่ยหลังจาก high jump นะเราจะเลือก x หรือ y ก็ได้แต่เดี๋ยวผมจะบอกอีกทีว่ามันหมายความว่ายังไงมันทำไมถึง x ทำไมถึงต้อง y นะครับนี่มาดูคอมโบที่4ตัวแฮมเมอร์เนี่ยแหละครับมันบอกว่าหลังจากที่เราคอนเซอร์คูทีฟในการจำได้ถึง3ครั้งถ้าเรา y เราจะใช้ท่านี้มันจะแรงมากๆต่อไปเป็นรับโซดี้จะเป็นการเคาน์เตอร์ครับปกติแล้วเนี่ยถ้าเราการ์ดมันก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเกิดว่าเรากด y มันจะเป็นครับเป็นเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์จะเกิดอะไรขึ้นเคาน์เตอร์ก็จะทำให้ตัวของเซต้าลอยขึ้นไปสูงได้ด้วยต่อไปเป็นลันช์ก็เป็นกระโดด dx ธรรมดาไม่มีนะครับแอร์คอมโบจะทำให้ตัวลอยได้อีกครั้งหนึ่งประมาณว่าถ้าเกิดว่าศัตรูมันตัวใหญ่อะถ้าศัตรูมันตัวใหญ่อะผมจะใช้แอร์คอมโบผมจะเปิดด้วยการแอร์คอมโบด้วยการกระโดดแล้วก็ตี3 4ทีแล้วเราจะสามารถลอยขึ้นไปได้สูงกว่าเดิมครับคือปกติเนี่ยถ้าศัตรูอยู่ที่พื้นเนี่ยเราไฮจัมป์เราก็อาจจะสูงแบบผมโดดนี้ใช่ไหมแล้วก็สูงกว่าผมไปอีกประมาณสัก 3-4 เมตรแต่ถ้าเกิดว่าเราไฮจัมป์ขึ้นเรากระโดดก่อนแล้วเราทำคอมโบเนี่ยเราจะสูงขึ้นไปได้อีกการที่เราแอร์ตลอดเวลาเนี่ยมันทำให้เราไม่โดนดาเมจครับส่วนใหญ่จะไม่โดนดาเมจยกเว้นดาเมจของศัตรูที่มันแบบลอยขึ้นสูงหรือว่าเป็นรูปโดมที่สูงมากๆอันนี้จะโดนแต่ว่าถ้าเป็นดาเมจประเภทกราวด์พื้นเงี้ยสบายครับตัวนี้หลบได้ดีต่อมาตัวนี้จะเป็นคำอธิบายครับว่าเนี่ยหลักๆของตัวละครเนี่ยเขาเล่นยังไงซึ่งหลักๆก็คือกระโดดทิ่มกระโดดทิ่มกระโดดทิ่มแล้วก็ลูปคอมโบฟินิชคอมโบครับมาดูก่อนตัวเนี้ยหลักๆเล่นแค่นี้เองครับก็คือลอยขึ้นฟ้าแล้วทิ่มเนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยนี่คือการลอยขึ้นฟ้าครับเราตี x 4 ทีใช่ไหม1 2 3 4ลอยขึ้นฟ้า x ที1ทิ่มหรือเมื่อกี้มี y ใช่ไหม y ได้ด้วยอ่ะ1 2 3 4 y นี่จะเป็น y ครับแต่ว่าถ้าเมื่อกี้เดี๋ยวดู y ทีนะ y ดาเมจได้แค่ประมาณ 18,000 ใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาลองดูแบบ consecutive ก็คือเราทิ่ม3ทีแล้ว yนี่ครับความแรงมันก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกมากพอสมควรทีนี้ในการกดผมตอนผมเล่นใหม่ๆผมก็กดไม่โดนหรอกครับ
แต่ว่ามันจะมีวิธีกดแบบมือใหม่อยู่นะวิธีกดแบบมือใหม่นะครับให้กด1 2 3 4ประมาณว่าพอลอยอ่ะพอลอยนะพอคุณพอลอยใช่ไหมครับกด x อีกทีนึงพอกำลังจะกระทบอ่ะ x สัก x 2ที x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  ดูจากปุ่มที่ผมกดก็ได้เนี่ยดูจากปุ่มที่ผมกดได้เนี่ยปุ่ม attack นะครับนี่คือการกดแบบมือใหม่นะก็คือว่าพอเราเซต้าลอยสูงแล้วกด X พอพุ่งมาจังหวะที่มันจะกระทบอ่ะกด X ไปเลยรัวๆครับ2 3 2หรือ3ทีก็ได้รัวๆปุ๊บๆแล้วพอลอยต่อกดสั่งต่ออันนี้คือกดแบบมือใหม่มันจะทำให้โอกาสคอมโบของเราสูงขึ้นแต่ข้อเสียคือเวลาเราเล่นเกมนี้นานๆครับคุณจะเมื่อยนิ้วโป้งมากๆเมื่อยจนแบบว่าต้องเลิกเล่นไปเองอ่ะเพราะไม่ไหวแล้วไปทายาอะไรนะครับแต่นั้นถ้าเกิดว่าโปรแล้วก็ต้องกดแบบเป๊ะเพราะว่ามันสามารถเป๊ะได้จริงๆตามที่เกมเขาบอกซึ่งตอนผมเล่นใหม่ๆประมาณสักครึ่งชั่วโมงแรกชั่วโมงแรกเนี่ยผมทำไม่ได้แต่ว่าพอเล่นไปสุดท้ายมันก็ทำได้ครับถ้ากดแบบเป๊ะก็จะเป็นนี้ครับดูตัว X อ่ะครับตัว X ของผมมันจะลั่นแค่ทีเดียวทีนี้ให้สังเกตอะไรอย่างหนึ่งนะสังเกตแสงสว่างวาบในแนวนอนนะครับแสงสว่างวาบในแนวนอนเห็นไหมครับเมื่อเราคอนเซอร์คูทีฟก็คือต่อเนื่องในท่าลอยกลางอากาศไปถึงครั้งที่3ไอแสงสว่างวาบสวยๆที่มันเป็นแสงแวบๆเนี่ยในแนวนอนอ่ะมันสว่างเป็นแนวยาวกว้างนั่นหมายความว่าคอมโบตัวเนี้ยเนี่ยครับคอมโบตัวอเวสแฮมเมอร์ตัวเนี้ยมันสำเร็จแล้วตัวเนี้ยให้เราจบด้วย Y แล้วมันจะแรงก็จะเป็นอย่างนี้นี่แล้วเราก็ลอยตัวขึ้นมาใหม่แล้วก็ทุบมาใหม่จะเป็นอย่างนี้ในการเล่นนะครับจะเป็นอย่างนี้ทีนี้ถามว่าระหว่างเล่นอยู่เนี่ยมันมีลิงก์แอทแท็กมันมีลิงก์แอทแท็กเกิดขึ้นจะลงจะกด B เพื่อลิงก์แอทแท็กไหมแล้วมันจะเสียคอนเซอร์คูทีฟไหมผมจะแนะนำว่าให้กดเลยในการเล่นลิงก์แอทแท็กไม่ทำให้เราเสียคอนเซอร์คูทีฟครับมาดูกันว่ามันเสียไม่เสียยังไงดูนะถ้าคอนเซอร์คูทีฟคือถ้าผมเก็บคอนเซอร์คูทีฟได้ถึง3แสงของผมเนี่ยมันจะสว่างแนวนอนยาวตลอดเวลาดูนะครับนี่เห็นไหมครับยังยาวอยู่อันนี้ผมตกละผมพลาดละต้องนับใหม่ละทีนี้พอเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยในการคอมโบที่ดีที่สุดนะครับมันก็จะกลายเป็นว่าเราจะต้องทิ่มแล้วพอลิงก์แอทแท็กมาเนี่ย B เราพอ B ปั๊บเรากด X เราจะเหินเข้าไปคือเขาทำมาดีมากในเรื่องของการคอมโบเนี่ยหลังจากเรา B เสร็จนะครับพอเราตี X เนี่ยเราจะลอยเลยนะปกติถ้าตี X ทีเดียวเนี่ยครับมันจะไม่ลอยยังไงตัวเซต้าก็ไม่ลอยแต่ถ้าเป็นการตีตัวกดตัว X 1ทีหลังจากเราทำลิงก์แอทแท็กกด B ลงมาเนี่ยมันจะเป็นภาคบังคับครับให้เซต้าลอยซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะไม่ได้มีเขียนอยู่ใน command list นะว่าต้องมาเล่นเองถึงจะทราบนะครับเรามาทำอย่างนี้1 2 3 4ลิงก์นะครับเห็นไหมกด X คีย์เดียวลอยต่อครับมันจะเป็นอย่างนี้มันจะทำได้ทีนี้ก็มาดูว่างั้นความต่อเนื่องของคอมโบเนี่ยเราทำไงต่อก็จะมีตัว Y ครับสกิลตัว Y เนี่ยมันจะเป็นสกิลที่พอเราทิ่มเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะลอยเราจะไฮจัมป์ครับดังนั้นเมื่อเราเริ่มคอมโบเนี่ยเวลาเราเจอศัตรูเนี่ยเราจะซัดวายเลยเราจะซัดสกิลวายเลยครับพุ่งเข้าไปเลยครับแล้วก็ลอยแล้วหลังจากนั้นคือถ้าเกิดว่าจังหวะที่เราตกลงมาแล้ววายมันใช้ได้เราก็ลอยขึ้นมาใหม่แต่ถ้ามันไม่ได้เราก็ต้องตี X ไป4ครั้งครับแล้วก็ลอยขึ้นไปแบบนี้นะ
ส่วนสกิลที่ผมเอามาใช้นะครับผมพยายามจะเบิร์สให้ตัวที่ให้ตัวของผมเนี่ยมันแบบมันทำดาเมจได้มากที่สุดนะซึ่งผมเองก็รู้ไม่มากอ่ะอาจจะมีสกิลที่ดีกว่านี้ก็ได้หรืออาจจะมีของที่ใส่ที่มันทำให้ดีกว่านี้แต่ตอนนี้ผมใช้สกิล2ตัวนี้อยู่ครับเนี่ยทางสกิล B กับตัว A นะครับซิกโนจะเป็นตัวบัฟครับส่วนตัวนี้มันจะเป็นดาเมจพิเศษดาเมจพิเศษยังไงสมมติผมตีทีนึงนะเห็นไหมครับดาเมจมันก็ขึ้นมาทีเดียวแต่ว่าถ้าเกิดผมใช้นี้ปั๊บมันจะเหมือนเป็นดาเมจเสริมอะเห็นไหมมา2ทีซึ่งดาเมจผมเช็คแล้วดาเมจมันขึ้นมาอย่างเงี้ยอย่างเราได้ 2,500 แล้วมันมา500เนี่ยมันก็ได้มา 2,500 ได้มา500มันก็ได้มา 20% นั่นหมายความว่าผมแรงกว่าเดิม 20% จากคอนเซอร์โคทีฟไอ้จากไอ้ดาเมจที่มันเสริมขึ้นมาก็เลยเอาตัวนี้มาใช้นะครับทีนี้ต่อมาก็จะเป็นตัวบัฟเนี่ยมันคิดตีไป 2,500 นะแล้วก็แรงขึ้นมาก็จะเป็นอย่างนี้อ่ะทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูแพทที่เซตติ้งโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูใช่ทีนี้ก็จะเป็นคำถามนะครับคำถามของที่หลายคนถามว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยการที่เราคอนเซอร์วทีฟแอทแทคก็คือทิมอย่างเดียวเลยเนี่ยไม่อะไรเลยนะไม่สูญอะไรเลยทิมอย่างเดียวกับการที่เราทิม3ครั้งแล้วก็เสียเวลามาทุบแล้วก็ลอยเครื่องใหม่ทิม3ครั้งเสียเวลาไปทุบเนี่ยมันจะอะไรเดียวกันอันนี้ผมนั่งพิสูจน์ละด้วยการมาทำคอมโบอยู่ประมาณ1นาทีนะครับการที่เราสลับไปใช้ท่าใหญ่ฟินิชคอมโบรวมถึงสลับไปใช้ลิงก์แอทแทคเราจะทำดาเมจได้ดีกว่าทิมอย่างเดียวครับแบบมีนัยยะเดี๋ยวผมเอาคลิปให้ดูเทียบกันระหว่าง1นาทีที่เราใช้คอมโบกับ1นาทีที่เราทิมอย่างเดียวไม่ลงมานะครับมันจะทำดาเมจต่างกันแค่ไหนโอเคนะนี่แหละครับก็จะเป็นความแตกต่างของการที่เราลอยอย่างเดียวหรือลอยแล้วใช้คอมโบลอยอย่างเดียวก็ได้นะสำหรับคนที่อยากจะลอยนะครับแต่ผมมองว่าถ้าเราลอยอย่างเดียวเนี่ยบางทีสมาธิครับมันเป็นเรื่องของสมาธิเราอาจจะหลุดได้ดังนั้นผมคิดว่าเรากลับมาทำลิงก์คอมโบหรือกลับมาใช้ฟินิชคอมโบมันก็จะเวิร์กกว่าครับงั้นก็ขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมกันหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ